พี่ก็จะเริ่มการอบรมเลยพี่ออมพร้อมหรือยังคะพี่ออมฟังวันนี้พี่ออมพร้อมมากพี่ออมตื่นเต้นมากสำหรับคร่าวๆนะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องซูมเรามีทั้งหมด146คนนะคะเด็กๆคนไหนที่อยากจะมาจอยในห้องซูมก็มาได้นะคะตอนนี้ยังว่างอยู่ส่วนหน้า Facebook นะคะก็มีหลายคนที่ย้ายจากซูมไปเฟซแล้วที่ Facebook มี77คนโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอมอบหน้าที่นี้ต่อให้กับทางพี่อ๋อมเลยนะคะยังไงก็เชิญพี่อ๋อมเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเห็นพี่ไหมพี่มากับแบล็คเกาสดใสทรงปริ้งเห็นค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวก่อนเนาะพี่อ๋อมเนาะชุดาภาคลังแสงนะคะพี่เป็นนักวิเทศสัมพันธ์อยู่ฝ่ายการต่างประเทศของคณะมนุษย์เรานี่เองก็ยินดีที่ได้พบน้องๆทุกคนวันนี้อาจจะมีบางหลายคนแหละยังไม่เปิดกล้องอยากให้เปิดจะได้รู้สึกแบบมีอินเทรคกับด้วยกันเนาะก็วันนี้พี่ก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มาแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม Canva นะคะให้กับน้องๆได้รู้จักบางคนอาจจะรู้จักแล้วแหละแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ใช้งานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่เบสิกเลยมีใครรู้จัก Canva บ้างแล้วคะหนูค่ะหนูรู้จักหนูค่ะเคยใช้กันบ้างเนาะใช้บ่อยค่ะโอเคบางคนอาจจะเก่งกว่าพี่ได้ซ้ำ คิดว่าเนี่ยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่การสมัครเนาะมีใครยังไม่สมัครบ้างเอ่ยมีไหมพี่จะให้เวลาน้องๆที่ยังไม่ได้สมัครเนาะเข้าไปที่เว็บไซต์ Canva นะคะเดี๋ยวพี่จะขอแชร์สกรีนสักครู่จะได้เห็นหน้าเพจด้วยกันคนนี้น่ารักจังอันนี้เป็นงานที่พี่เคยทำไว้ก็น้องๆก็พิมพ์เข้าไปที่นี่นะคะ canva.com เลยเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเรื่อยๆเลยนะคะใครไม่ทันก็ให้เปิดไมค์แจ้งได้เลยส่วนคนที่มี account อยู่แล้วก็เปิดรอไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีการบอกการใช้สิทธิคือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะมีการให้สิทธินักศึกษาใช้ในรูปในโปรนะคะที่เป็นโปรแบบ education ได้ซึ่งก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์หลายๆอย่างได้มากกว่าแบบปกติทั่วไปถ้าเราล็อกอินเข้าไปด้วย KKU Mail เราปกติเนี่ยโดยที่เราไม่ได้รับสิทธิ์โปรเราก็จะใช้ได้แค่พื้นฐานทั่วไปนะคะบางฟีเจอร์บางรูปภาพถ้าเราไม่ได้ใช้โปรมันก็จะมีเวลาเราเอาไปวางตรงหน้ากระดาษที่เราตกแต่งอะค่ะมันก็จะมีลายน้ำขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งแต่ถ้าเรามีโปรของ Education โดยใช้สิทธิ์ของมหาลัยเราก็จะสามารถใช้ตัวภาพตัวนั้นได้โดยที่ไม่ติดลายน้ำโอเคอ่ะถ้าใครยังพิมพ์ลิงก์ไม่ได้ตอนนี้พี่หังพิมพ์URL ให้ที่แชทนะคะไปคลิกจากตรงนั้นได้เลยการ sign up มันก็น่าจะเหมือนเว็บทั่วไปก็คือสามารถ sign up ได้หลายรูปแบบทั้งใช้แบบ Google ก็ได้ใช้ลิงก์กับ Facebook ก็ได้นะคะเอาตามสะดวกเราเลยแต่ว่าพี่ขอแนะนำนะตอนนี้ใช้ของ KKU Mail นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีการขอไปใช้สิทธิ์ของโปรของ KKU นะคะเข้าใจว่าตอนนี้น้องๆมี KKU Mail กันหมดแล้วเนาะอ
มีใครติดปัญหาอะไรในการสมัครก็แจ้งมาได้นะคะจะได้ช่วยกันเป็นกระมังแบบค่ะระหว่างนี้ถามก่อนว่ามีใครเคยทำอันงานไหนมาแล้วบ้างในแคนวาแหละวันนี้ทำพอร์ตค่ะส่วนใหญ่ใช้ทำงานอะไรกันคะไปทำมาแล้วค่ะทำพอร์ตโฟลิโอแล้วก็พวกงาน presentation ค่ะอ๋อเป็น PowerPoint ไหม presentation ค่ะมีทั้ง PowerPoint แล้วก็ตัวรูปเล่มอะค่ะใช้ทำเป็นปกด้วยเหมือนกันค่ะอ๋อโอเคเยี่ยมเลยของหนูทำ present เหมือนกันค่ะค่ะส่วนใหญ่เป็นงาน present ก็งานวิจัยงานวิจัยโอ้ได้ทำวิจัยด้วยเหรอม.6 เหรอใช่ค่ะของม.6 ค่ะอ๋อดีความคิดในการมีใครเพิ่มเติมจากนี้อีกไหมคะขอรู้แบ็คกราวด์เล็กๆน้อยๆจากน้องๆส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนต์ส่งงานอาจารย์เนาะนี่มาช่วยกันก็คร่าวๆวันนี้ที่เราจะมาแนะนำกันก็คือโดยภาพรวมของ Canva นะคะแล้วก็จะมีให้เป็นการบ้านอ่ะเป็นการบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะได้รับรางวัลอย่างที่พี่รัฐบอกเบื้องต้นเนาะจะมี5รางวัลนะคะสำหรับคนที่ทำเราจะเรียกว่า CV หรือเรซูเม่ก็ได้นะคะคือเป็นเหมือนประวัติย่อของเราอะค่ะแนะนำตัวเราจะใส่ภาพเราจะตกแต่งยังไงตามสไตล์ของเราเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ้าไม่เสร็จวันนี้ไม่เป็นไรเราให้เวลาถึงวันศุกร์เลยก็คือพรุ่งนี้ส่งมาที่พี่ที่อีเมลพี่แล้วก็เราจะขอให้ท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ตัดสินผลงานนะคะรวมจำนวน5ผลงานก็จะได้รับรางวัลจากคณะไปนะคะแต่ยังไม่บอกว่ารางวัลเป็นอะไรนะคะเราจะให้น้องๆได้เห็นตัวรางวัลตอนที่น้องๆมาที่คณะเลยก็จะให้รับรางวัลได้ที่พี่รัตนะคะฝ่าย IT ของคณะเรานะคะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ติดต่อกันทางอีเมลก่อนนะคะเบื้องต้นเพื่อแจ้งยืนยันการรับรางวัลทีหนึ่งก็หลักๆวันนี้เราก็จะมีประมาณนี้ค่ะซึ่งเข้าใจว่าก็คงใช้เวลาเพราะว่าเนี่ยเนาะเราก็ต้องรอเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่อาจจะยังไม่ได้สมัครแคนวาอ่ะมีใครสมัครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยแม่ยังไม่มีเสร็จแล้วอ่ะมีใครยังไม่เสร็จบ้างคะมีใครยังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จแล้วยังสมัครอยู่เนาะมีใครยังอันนี้ใช้ KKU Mail สมัครใช่ไหมคะใช่ค่ะแนะนำให้ใช้ KKU Mail ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะแนะนำวิธีการเข้าไปขอใช้สิทธิ์แบบโปรนะคะคือมหาลัยเราจะมีสิทธิ์แบบโปรให้บ้างคะมีใครยังไม่เรียบร้อยยังไม่แต่ว่าการขอใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะน้องก็จะต้องรอสักหน่อยนึงอยู่เหมือนกันคือวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้โปรนะคะเบื้องต้นเนื่องจากว่าจะต้องรอการตอบรับอนุมัติจากผู้ที่ดูแลระบบตรงนี้ด้วยก็เลยจะต้องใช้เวลารอแล้วก็ไม่เป็นไรวันนี้เราก็ใช้ในระบบแบบปกติไปก่อนแล้วหลังจากนี้ถ้าน้องๆได้รับการอนุมัติออมเปิดไมค์อีกทีหนึ่งออมฮัลโหลอ่ะ
เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจโอเคอ่ะไม่เป็นไรก็คือเมื่อกี้พูดถึงว่าระบบของมหาลัยที่จะอนุญาตให้ใช้และโปรเนาะของแคนวาซึ่งเราก็จะต้องรอทางผู้ที่ดูแลระบบอนุมัติสักหน่อยนึงแต่ว่าในวันนี้เราก็จะใช้ในระบบปกติไปก่อนนะคะมีอีกรูปแบบนึงในการขอใช้สิทธิ์แบบโปรนะคะก็คืออาจารย์ผู้สอนของเรานะคะถ้าเราเข้าคลาสกับอาจารย์แล้วมีการให้ใช้แคนวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็สามารถให้สิทธินั้นกับนักศึกษาได้ก็อาจารย์จะต้องส่ง invitation link ให้กับนักศึกษาแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะจะเป็นการรวมทีมกันจะเป็นทีมเราก็จะไปอยู่ภายใต้ทีมของอาจารย์ซึ่งอาจารย์จะมีสิทธิ์โปรอยู่แล้วนักศึกษาก็จะสามารถใช้โปรได้เหมือนกันกับอาจารย์เลยค่ะโอเคตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วบ้างมีใครยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยไหมลงทะเบียนมีใครติดขัดอะไรไหมคะลงทะเบียนใช้ KK Mail หรอครับใช่ค่ะตอนนี้เราน่าจะมี KKU Mail กันทุกคนแล้วเนาะคือตอนนี้เห็นว่ามีเข้ามาเพิ่มถึง200กว่าคนแล้วตอนนี้ก็น้องๆที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Canva ซึ่งกำลังรอกำลังรอทุกคนให้สมัครเว็บไซต์ Canva นะคะใช้โดยใช้ KKU Mail นะคะที่น้องๆได้สมัครเอาไว้แล้วถ้ามีใครมีปัญหาในการที่สมัครแทนว่าตรงนี้โดยใช้ KKU Mail ก็สามารถส่งแชทเข้ามาได้นะคะหรือเปิดไมค์ก็ได้วันนี้เรามีเวลาถึง 15:30 นาทีค่ะเรื่อยๆสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะบอกคร่าวๆก่อนว่าวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำการแนะนำ Canva นะคะคือเว็บไซต์ Canva เว็บไซต์ที่ช่วยให้เราออกแบบผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานรีพอร์ตส่งอาจารย์งาน presentation powerpoint วิดีโอหรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดีย Instagram ต่างๆภาพที่เขาออกแบบสวยๆงามๆเนี่ยเราก็สามารถทำได้ผ่าน Canva เหมือนกันซึ่งเขามีเทมเพลตให้หลากหลายเลยเราสามารถเลือกเทมเพลตที่เขามีให้ฟรีเหล่านั้นเนี่ยมาปรับแต่งในรูปแบบของเราเองได้ค่ะซึ่งก็วันนี้เราก็จะมีการฝึกทำเรียกว่าเรซูเม่ก็ได้หรือว่า CV ก็ได้นะคะเป็นประวัติย่อของเรานะคะในลักษณะคล้ายๆโปสเตอร์เนาะแล้วถ้าใครส่งมาแล้วถูกใจกรรมการนะคะก็จะได้รับรางวัลจากคณะเราไปจำนวน5รางวัลนะคะกำหนดส่งภายในวันที่2กรกฎาคมก็คือวันศุกร์พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดในการส่งเดี๋ยวพี่จะแจ้งไปอีกทีท้ายภาพอันนี้ เหมือนภาพเรียนเลยโอเคขอโทษนะคะมันขึ้นว่าให้เลือกทีมเราต้องเลือกทีมไหนคะให้เลือกทีม Aตอนนี้น่าจะยังไม่ต้องเลือกทีมนะคะอันนี้คือสมัครเข้ามาแล้วเนาะค่ะหนูยังไม่ต้องเลือกทีมอะไรนะคะโอเคค่ะโทษนะครับคือผมสงสัยว่าเวลาเราล็อกอิน Zoom เนี่ยถ้าไม่ได้ล็อกอินผ่าน KKU Mail มันจะขึ้นเช็คชื่อมั้ยครับหรือยังไงถ้าไม่ได้ล็อกอินผ่าน KKU Mail คือมันก็จะเป็นเหมือน account personal ทั่วไปนะคะมันก็เช็คนี่น้องหมายถึงยังไงเอ่ย
ก็คืออย่างที่ผมใช้แอคเนี่ยเข้ามาครับเป็นแอคส่วนตัวคือไม่ใช่แอคที่ใช้ KKU Mail ครับซึ่งเวลาเช็คว่าเราเข้าร่วมเนี่ยอบรมนี่คือมันยังไงล่ะครับเพราะเมื่อวานที่ผมไม่ได้เข้ามาของ Zoom อ๋อเดี๋ยวคำถามนี้เดี๋ยวพี่รัฐตอบให้อ๋อสำหรับน้องๆ นะคะที่เข้ามาอบรมวันนี้นะคะเราจะมีการเช็คชื่อภายหลังจากที่อบรมเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้น้องๆเข้าไปทำการเช็คชื่อเนาะไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวน้องจะเข้าแอคเข้าซูมมาด้วยแอคเคาท์อะไรก็ไม่ได้มีปัญหานะคะขอแค่น้องเข้ามาอบรมได้เท่านั้นเองส่วนการเช็คชื่อเพื่อรับหน่วยกิจกรรมนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเช็คหลังเสร็จอบรมเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคขอบคุณพี่รัฐมากค่ะมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ยในช่วงนี้ระหว่างรอเพื่อนๆเราสมัครเข้าใจว่าทุกคนน่าจะเรียบร้อยแล้วไหมเอ่ยในการสมัครแคนวาพี่ก็จะได้ไปต่อเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะได้มีเวลาดีไซน์งานของเรานะคะเดี๋ยวพี่ช่วยพี่อ๋อมดีกว่าไหนใครสมัครเรียบร้อยแล้วบ้างกด1ค่ะทั้งในหน้าซูมทั้งหน้าเฟซนะคะพี่จะได้รู้ว่าเด็กๆเสร็จหรือยังโอ้โหมาแบบรัวๆนะคะในห้องซูมในเฟซนะคะยอดเฟซพิมพ์ให้ดูหน่อยนะว่ามาแล้ว1คนนะเฟซโอเคโอ้เยอะแล้วค่ะพี่อ๋อมไปต่อได้เลยค่ะโอเคเราจะไปต่อเราจะไม่รอสัมมีนะคะโอเคตอนนี้พี่อยู่ที่หน้าโฮมของ Canva นะคะน้องๆก็เข้าใจว่าน่าจะเห็นชัดเจนเนาะตอนนี้พี่ล็อกอินเข้ามาในรูปแบบของโปรแล้วซึ่งมันจะไม่มีตรงหัวใกล้ๆเมนูแถวเนี้ยมันจะไม่มีคำว่าลองแบบโปรหรือว่า try pro อะไร something ประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้พี่เป็นโปรแล้วก็จะมาแนะนำเบื้องต้นเนาะเมนูด้านบนตรงนี้ค่ะใกล้ๆ home ขออนุญาตพี่อ๋อมนิดนึงนะคะเนื่องด้วยพี่อ๋อมใช้ภาษาอังกฤษเนาะเราขอให้เป็นไปด้วยกันก็คือน้องคนไหนเนาะที่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะรบกวนเปลี่ยนคันว่าภาษาไปตามพี่อ๋อมได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะงงเนาะว่าเอ๊ะพี่อ๋อมพูดถึงคำศัพท์นี้มันคืออะไรเนาะเดี๋ยวหาไม่เจอใช่ขอบคุณมากค่ะเซตเป็นภาษาอังกฤษนะคะเซตเป็นภาษาอังกฤษในไหนเราก็เรียนคณะทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วนะคะเราก็เรียนภาษากันพี่อ๋อมนี่เป็นรุ่นพี่เอกภาษาอังกฤษนะคะจะได้ภาษาอังกฤษกับพี่อ๋อมเดี๋ยวพี่อ๋อมจะสอนเนาะเซตได้มั้ยคะเซตแคนวาเนาะไปที่เซตติ้งแล้วก็เลือกภาษาอังกฤษแทนภาษาไทยนะคะน้องๆจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะฟังก์ชันนี้พี่อ๋อมพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันคืออะไรเผอิญหน้าของตัวเองเป็นภาษาไทยเนาะแล้วบางทีพี่อ๋อมอาจจะงงว่าภาษาไทยด้วยความที่พี่อ๋อมไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยเนาะพี่อ๋อมก็อาจจะงงว่าที่น้องๆถามนี่มันคืออะไรนะคะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยกันเลยเนาะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่รัฐโอเคตอนนี้ก็เรามาดูกันที่แทนว่าเข้าใจว่าน้องๆก็มีภาษาอังกฤษกันแล้วเนาะเสร็จไม่ยากเบื้องต้นนะคะเราจะมารู้จักว่าเทมเพลตเขามีอะไรให้บ้างส่วนใหญ่หลักๆนะคะก็จะเป็นพวกที่คนใช้เยอะๆจะเป็นพวกโซเชียลมีเดียก็จะเป็น Instagram Facebook หน้า YouTube รูปภาพสวยๆที่เขาทำเป็นภาพปกวิดีโอ YouTube พวกแบนเนอร์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการ์ดเชิญเรซูเม่เนี่ยพี่เห็นใช้บ่อยนักศึกษาเราแล้วก็มีกระทั่งถึงออกแบบเสื้อเวลาเอาไปสกรีนอย่างเงี้ยก็มีนะคะสำหรับพวกที่เขาทำเป็นงานการตลาดก็มีพวกโลโก้ใบปลิวต่างๆนานานะคะ
ในด้านการศึกษาก็จะมีพวกอะไรนะตารางเรียนแผนการศึกษาต่างๆใบรับรองใบประกาศเกียรติบัตรอะไรเงี้ยก็สามารถมาออกแบบได้ในนี้มีเทมเพลตให้หลากหลายมากมายนะคะรวมไปถึงวิดีโอทำวิดีโอก็ยังได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้สนตามความสนใจเลยนี่ก็เป็นฟีเจอร์ของเขาก็คล้ายๆกับที่พี่พูดมาเมื่อกี้นะคะส่วนตรงเลิร์นเนี่ยนะคะถ้าเราอยากได้ค่ะเทคนิคหรือว่าความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับแคนวานี่ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้เพิ่มเติมเขาก็จะมีวิดีโอสอนนะคะว่ากดตรงไหนไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช้ไม่ยากเลยค่ะแคนวาโอเคงั้นเราจะมาเริ่มการทำผลงานของเรากันจากนี้นะคะเราก็ไปที่create a design เนาะถ้าภาษาอังกฤษเข้าใจว่าทุกคนมีภาษาอังกฤษกันหมดแล้วแหละอ่ะเราคลิก create a design นะคะอุ๊บเดี๋ยวพี่ copy ตรงนี้อ่ะเมื่อคลิกแล้วมันจะขึ้นมาให้เสิร์ชนะคะว่าเราอยากทำผลงานอะไรประเภทไหนนะคะทีนี้พี่อยากจะให้ทำเป็น resume อ่ะเป็น resume พี่ก็จะพิมพ์ resume ขึ้นมาเลยResume นะคะหรือประวัติส่วนตัวนะคะเห็นไหมพอพิมพ์ Resume ขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยเรากดอันแรกก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะมีขนาดให้ดูด้วยนะคะขนาด21คูณ 29.7 เซนติเมตรพอคลิกเลือกนะคะมันก็จะมาเป็นหน้าเปล่าให้เราตอนนี้เราได้ขนาดมาแล้วเราก็จะมาเลือกเทมเพลตก็ได้แล้วแต่เราหรือเราจะสร้างเองก็ได้พี่จะเลือกเทมเพลตของพี่น้องๆก็เลือกเทมเพลตของน้องๆได้หรือถ้าน้องๆอยากจะสร้างเองก็ตามสะดวกเลยเดี๋ยวพี่จะหาเทมเพลตสักอันนึงนะมันจะมีตัวอย่างมาให้เลือกแค่นิดเดียวเนาะแล้วก็อาจจะกด see all ตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อดูรูปแบบของเราที่เราอยากได้อันนี้พี่เลือกรูปแบบ professional นะคะแหมดู professional มากเวลาไปสมัครงานเนาะคนส่วนใหญ่ก็นี่แหละมาใช้ Canva ช่วยพี่คิดว่าพี่ได้แล้วพี่อยากได้แบบนี้ถ้าเราจะปิดหน้าตรงที่ให้เลือกเทมเพลตนะคะก็คลิกตรงเครื่องหมายกากบาทตรงนี้ออกไปนะคะมันก็จะกลับมาหน้าก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาสร้างผลงานของเราเขามีเทมเพลตให้เรามาแบบนี้แต่ว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนบางส่วนอยู่นะคะเราก็สามารถทำได้โดยก็คลิกตรงจุดที่เราต้องการเปลี่ยนอย่างเช่นรูปพี่จะเปลี่ยนเป็นรูปพี่เองก็คลิกที่รูปแล้วก็กด delete นะคะตรงนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่ให้ใส่รูปเข้าไปเป็นกรอบซึ่งถ้าเราไม่อยากได้รูปวงกลมล่ะเราอยากได้สามเหลี่ยมเราอยากได้สี่เหลี่ยมเราจะทำยังไงเราก็ลบตัวนี้ออกไปก่อนก็ได้ลบตัววงกลมนี้นะคะไปปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ elements ด้านซ้ายมือนะคะ elements ก็คือพวกรูปภาพต่างๆเป็นวิดีโอก็ตามเป็นออดิโออะไรก็ตามจะอยู่นี้หมดเลยเราก็มาเสิร์ชหาเมื่อกี้มันเป็นกรอบรูปใช่ไหมพี่ก็จะเสิร์ชหาด้วยคำว่าเฟรมบางทีมันมีขึ้น suggestion ให้เราข้างล่างก็ได้เผื่อเราคิดไม่ออกเขามี suggestion ให้เรามันคือกรอบรูปก็คือคำว่าเฟรมแล้วก็จะพิมพ์เข้าไปหรือคลิกเลือกที่มันแนะนำด้านล่างนะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นให้หลากหลายรูปร่างเลยเมื่อกี้เขามีมาให้เป็นรูปวงกลมเนาะพี่ไม่เอาพี่อยากได้รูปเก๋ๆกว่านี้ก็เลื่อนหาตามสไตล์ของเราเลยนะคะ
่ะสมมุติว่าเอาแบบสี่เหลี่ยมละกันลองเลื่อนลงมาดูเยอะๆก็จะมีหลากหลายรูปแบบตามความชอบของเรานะคะสามารถเลือกได้มันจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยนะคะสำหรับโปรเนี้ยมันอาจจะดูมีเยอะมากกว่าคนที่ใช้แบบทั่วไปอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสิทธิ์จากมหาลัยอีกทีนึงเดี๋ยวให้เริ่มทำตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่บอกวิธีไปขอสิทธิ์จากมหาลัยนะคะพี่จะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาปรับไซส์โดยการคลิกตรงมุมนะคะเพื่อขยับให้มันไซส์เปลี่ยนเล็กลงใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความชอบอันนี้คือเบสิกเลยแหละแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นก็ให้ดูเบื้องต้นก่อนเนาะทีนี้เราจะเอารูปของตัวเองมาใส่ยังไงเราก็ต้องไปที่อัปโหลดค่ะด้านซ้ายมือจะมีเมนูอัปโหลดนะคะมีเมนูอัปโหลดอันนี้รูปที่พี่เคยทำไว้ไม่ต้องใส่ใจอะไรกับมันนะคะก็เป็นรูปที่พี่เคยอัปโหลดไว้นะคะให้ถ้าน้องๆต้องการที่จะเลือกรูปของตัวเองก็นะคะกดอัปโหลดมีเดียตรงนี้สามารถจะอัปโหลดเป็นวิดีโอหรือออดิโอก็ได้นะคะพออัปโหลดมีเดียแล้วมันก็จะมีให้เลือกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองหรือว่าเลือกจาก Facebook GoogleInstagram หรือว่า Dropbox ก็ได้แล้วแต่ที่ที่เราเก็บไว้เป็นต้นนะคะก็มาหาในเครื่องตัวเองว่ามีรูปอะไรบ้างเนาะส่วนตัวพี่ก็จะสมมตินะพี่จะไปเลือกเป็นตาคณะอะไรกันง่ายๆไปก่อนแล้วเราจะเอาไปใส่ในกรอบนี้อย่างไรที่ก็จะคลิกที่รูปภาพนี้แล้วก็ลากเข้าไปใส่ตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่เราดึงมาไว้นะคะแล้วก็ปล่อยมันก็จะมาอยู่ในกรอบเฟรมที่เราสร้างไว้แต่แรกเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอเคทีนี้ต่อไปพี่ก็จะอันนี้ตีต่างว่าเป็นรูปพี่เองนะพอดีไม่ได้ดึงรูปมาต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะแต่เดิมมันเป็นชื่อคนอื่นเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อเราเองได้นี่ทีนี้ฟอนต์มันไม่พอดีเราก็สามารถปรับให้มันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้มันหมดเลยค่ะอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้กดเครื่องหมายลบก็ให้มันเล็กลงแล้วแต่ความชอบไปของเราเลยถ้าเราอยากให้พื้นที่ของรูปของกรอบเนี้ยใหญ่ขึ้นเราก็สามารถทำได้โดยการลากให้ดึงให้มันขยายใหญ่ขึ้นจากตรงมุมมันนะคะขยับขยื่นได้ส่วนตรงนี้เป็นเขาใส่ว่าของพี่เขาใส่ว่ากราฟิกดีไซเนอร์พี่ก็จะปรับเป็นคำเขียนอะไรก็ได้อะที่เราอยากใส่ที่จะใส่เป็นตำแหน่งที่คิดว่าการทำตัวอักษรพวกนี้น้องๆ น่าจะถนัดตัว
ตัวฟอนต์นะคะสามารถแก้ไขฟอนต์ได้ถ้าเขามีในเทมเพลตมาให้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ชอบเราอยากเปลี่ยนฟอนต์นะคะเราก็สามารถมาคลิกที่ฟอนต์เนี้ยนะคะแล้วก็ลากดำหรือว่า Ctrl C นะคะแล้วก็ไปแก้ไขชื่อฟอนต์ไปเลือกฟอนต์ที่ด้านบนได้นะคะเขาก็จะมีฟอนต์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมีหลากหลายให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเราอาจจะต้องไปดาวน์โหลดมาเองซึ่งก็มีเว็บไซต์ฟอนต์ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีอยู่เยอะอยู่พอสมควรเนาะใน Google ที่เขาให้ใช้สิทธิ์ได้ได้แบบไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดมาอัพลงได้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีให้มาอัพฟอนต์นะคะในนี้อ่ะทีนี้พี่ก็เลือกฟอนต์ตัวที่ชอบมันก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะก็คล้าย Microsoft Office เลยถ้าแต่ถ้าน้องๆ อยากแบบมีเทมเพลตที่เขาสร้างมาให้เราสวยๆอย่างเงี้ยไม่อยากคิดมากไม่อยากมาแก้ฟอนต์หลายรอบก็ลองเลื่อนลงมาดูด้านล่างได้นะคะที่ซ้ายมือกดที่ Text แล้วมันก็จะมาที่หน้านี้เราสามารถเลือกที่เขาสร้างไว้ให้ได้แล้วก็ค่อยมาแก้คำของเขาที่เขาเขียนเป็นตัวอย่างไว้เนาะยกตัวอย่างเดี๋ยวจะเลื่อนอันนี้มาดูสมมุติว่าที่อยากได้สีสวยๆก็คลิกเลือกเลยค่ะมันก็จะปรากฏขึ้นมานะคะแล้วก็จัดไซส์ให้พอดีตามความชอบของเรานะคะเวลาเราต้องการแก้ก็สามารถดับเบิลคลิกที่คำที่เป็นเทมเพลตมานะคะพี่ก็จะแก้เป็นชื่อพี่อ่ะก็จะได้ฟอนต์สวยๆเก๋ๆปรับไซส์นิดหน่อยและดูสีสันเหมือนป้ายร้านขายของประมาณนี้ถ้าเราอยากปรับให้มันเอียงเราก็สามารถเอาเมาส์ชี้ไปตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนโดยกดค้างไว้แล้วก็หมุนนะคะให้มันแบบเสียงได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือวิธีใช้งานในเบื้องต้นเนาะทีนี้ที่ไม่ชอบสีแบ็คกราวนี้เลยที่อยากเปลี่ยนสีแบ็คกราวก็สามารถทำได้เหมือนกันอันนี้เขาใส่สีเทาๆมาให้ที่อยากเปลี่ยนแบ็คกราวพี่ก็จะไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะคะจะมีเมนู background นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างมาให้เยอะแยะเลยมีแบบเป็นโหมด landscape เป็นโหมด pattern เป็น gradient abstract อาหาร food texture แล้วแต่ความชอบของเราพี่ก็จะใช้โดยวิธีมาลบตัวเดิมออกก่อนนะคะก็มาคลิกที่ background ตรงพื้นที่ที่เป็น background แล้วก็ลบออกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ไปหารูปที่เราต้องการนะคะพี่ก็จะเลือกมาสักรูปหนึ่งรูปนี้โอ้สีไม่ได้จะต้องเป็นสีอ่อนหน่อยคือแค่คลิกรูปเลยค่ะมันก็จะมาให้เราโดยอัตโนมัติขึ้นมาอย่างนี้เลยส่วนพวกไอคอนเหล่านี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะลองขยายดูนะไอคอนที่เขาให้มาให้เนี้ยเราก็เปลี่ยนรูปเองได้ด้วยโดยที่ไปที่ Elements อย่างที่เดิมเลยไปที่ Elements แล้ว Search นะคะเราอยากได้รูปประมาณไหนเราก็คิดคำ Search เนี่ยส่วนก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่อยากได้รูปบ้าน
พราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลของที่อยู่เนาะพี่ก็จะเซิร์ชด้วยคำว่า home เนี่ยค่ะ home หรือ house หรืออะไรที่มันใกล้เคียงกันมันก็จะขึ้นรูปบ้านมาให้เรามากมายเลยแล้วสังเกตว่ามันจะมีรูปที่มันขยับได้ด้วยเป็น gif ใช่ไหมถ้าเราอยากได้แค่เราอยากได้เป็น gif เท่านั้นเราจะหาโดยการไปเลือกตรงนี้นะคะเหมือนไปคัสตอมมันนะคะว่าเราอยากได้แค่เป็นภาพที่ขยับได้เท่านั้นนะก็คือเลือกแบบ animated นะคะมันก็จะค้นหาเฉพาะรูปที่เป็นภาพแบบ animated ให้เราเดี๋ยวนะแสดงว่าแสดงว่ามันน่าจะสร้างมาให้เป็นแอนิเมเต็ดเหมือนกันพวกนี้แต่ว่าก็เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้ามันมีมันก็จะขึ้นมาให้ถ้ามันไม่มีก็คือทีนี้รูปที่จะเป็นไอคอนได้แล้วก็มาเลือกตามความชอบของเราเนาะอ่ะยกตัวอย่างพี่ก็จะเลือกรูปบ้านมาก่อนก็ขยับให้มันได้รูปได้ทรงอะไรเงี้ยค่ะตามความชอบของเราเลยของเก่าแล้วก็สามารถลบได้ อย่างที่บอกนะคะอันเนี้ยมันสามารถแก้ไขสีได้เนาะด้านบนเลยค่ะด้านบนจะเป็นสีเดิมที่เขาให้มาเราก็สามารถแก้ไขอาจจะเป็นสีที่เราชอบสีม่วงสีอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นการทำไอคอนรูปกราฟิกอินโฟต่างๆนะคะเราสามารถหาได้จากหัวข้อ element เลยนะคะโดยการเสิร์ชนะคะอย่างที่ได้ทำให้ดูเมื่อกี้นี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปปรับของเราเองต่อไปนะคะไหนมาดูฟีเจอร์อื่นๆนะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือที่มีคำว่ามอนะคะมันก็จะมีโฟโต้สไตล์ออดิโอวิดีโอชาร์ตโฟลเดอร์อะไรพวกเนี้ยก็จริงๆมันก็เป็นการแบบก็คืออันเดียวกันมันก็คืออันที่เด้งขึ้นมาตรงนี้นะคะนอกจากนั้นมันก็จะทำงานร่วมกับพวก Instagram ก็ได้ลิงก์กันกับFacebook ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นก็จะแบบเป็นโปรไปเนาะอันนี้เราจะเรียนกันเบื้องต้นไปก่อนโอเคมาถึงตรงนี้น้องๆมีคำถามอะไรไหมคะมีสงสัยอะไรในการใช้โปรแกรมพวกนี้ไหมตอนนี้รู้สึกว่าน้องๆน่าจะคิดแล้วล่ะฉันจะทำแบบไหนดีใช่ไหมจะได้เป็น1 ใน 5นะคะได้รับรางวัลจากคณะไปนะคะโอเคเอาเป็นว่าเบื้องต้นตอนนี้พี่เข้าใจว่าน้องๆไม่มีคำถามเนาะพี่รัตน์มีคำถามจากทาง Facebook ไหมคะนะคะตอนนี้ในห้องซูมไม่มีเนาะเดี๋ยวพี่เช็ค Facebook ด้วยอ๋อเงียบไปเลยค่ะมีในซูมฟอนต์ภาษาไทยมีนะคะค่อนข้างเยอะเลยถ้าตั้งค่าไว้เป็นภาษาอังกฤษสามารถเสิร์ชว่าไทยได้เลยค่ะถ้าตั้งไว้เป็นภาษาไทยก็พิมพ์ว่าภาษาไทยได้เช่นกันค่ะโอ้โหนี่ท่านแอดวานซ์ท่านแอดวานซ์เก่งมากขอบคุณมากค่ะไหนดูซิปกติพี่ก็จะดาวน์โหลดฟอนต์ของพี่มาเองอะเนาะก็จะไหน
พิมพ์ว่าภาษาไทยใช่ไหมกดอีกตัวนึงอะค่ะไอตัวที่มันเขียนว่า Open Sans Write อันนั้นนะคะคือตรงนั้นมันจะเป็นชื่อฟอนต์ค่ะสามารถพิมพ์ตรงนั้นได้ค่ะไทยเขียนพิมพ์คำว่าไทยฟอนต์เขียนใช่อันนี้เฉพาะที่พี่ดาวน์โหลดมาหรือเปล่าอันนี้จะเป็นตัวที่เขามีให้แล้วค่ะอ๋อโอเคเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากค่ะค่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วน้องๆอ่ะโปกว่าพี่น่าจะใช่นะคะพี่อ๋อมจากการตรวจการบ้านไปร้อยกว่าคนนี่แบบแต่ละคนนี่ฝีมือมากใช่ไหมเออของพี่ก็แบบเออทำไปตามตามรุ่นตามวัยนะสไตล์เพราะว่าน่าจะมีการจัดโครงการแล้วก็ให้น้องส่งผลงานกันนะเราคงไประดับมหาลัยได้สบายๆเลยแบบว่าดูต่อผลงานน้องๆแล้วโอเคอ่ะก็แต่ว่าถ้าเราอยากเพิ่มฟอนต์จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่บอกวิธีเพิ่มฟอนต์ให้นิดนึงถ้าใครอยากจะไปเพิ่มฟอนต์ที่ตัวเองอาจจะทำเองอะไรอย่างนี้เนาะถูกแล้วมาที่ฟอนต์นะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะต้องมาที่เราต้องไปคลิกที่มันเป็นฟอนต์อยู่ในผลงานของเราอะค่ะชิ้นงานอย่างเช่นพี่คลิกตรงเนี้ยค่ะแล้วมันจะเห็นชื่อฟอนต์ด้านบนเนาะแล้วเมื่อคลิกตรงชื่อฟอนต์นะคะด้านล่างมันก็จะมีคำว่าอัปโหลด a font นะคะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เป็นหน้าแบรนด์คลิปอ๋อใช่ถ้าเบื้องต้นถ้าเรามาหน้าโฮมอ่ะเราสามารถมากดแบรนด์คลิปตรงนี้ก็ได้ทีนี้ฟอนต์ก็จะอยู่มุมขวานะคะมุมซ้ายก็จะเป็นพวกแผ่นเนลของสีเป็นแบรนด์ Colors อันนี้คือพี่ดาวน์โหลดฟอนต์เอาไว้เยอะเลยก็เลยมีเยอะหน่อยของน้องๆอาจจะมีน้อยกว่าเนาะด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีอัปโหลดฟอนต์นะคะเนี่ยค่ะเมื่อคลิกอัปโหลดฟอนต์มันก็จะมาที่หน้าต่างที่ให้เราไปคลิกเอาไฟล์ฟอนต์ของเรานะคะไฟล์ฟอนต์ของเราก็คือตัวที่เราดาวน์โหลดไว้อะเนาะแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้มีตัวฟอนต์ถ้าเรามีสมมติว่าโฟลเดอร์นี้เป็นไฟล์ของฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดลงมาแล้วก็จะกดมากด open ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะดึงไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดมาให้เราลงตรงนี้เลยมันจะมีถามก่อนว่าเรามีสิทธิ์ใช้ฟอนต์นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบเขาให้สิทธิ์มาแล้วเราก็กดโอเคได้เมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะมาอยู่ในหน้าที่เราจะใช้งานเดี๋ยวแนะนำแบรนด์คัลเลอร์อันนี้อีกอย่างนึงเนาะมาในหน้านี้แล้วพอดีตัวแบรนด์คัลเลอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นเซตสีที่มันจะไล่โทนกันนะเนาะเวลาเราเอาไปทำในผลงานเราอ่ะมันก็จะแบบไปในโทนเดียวกันแล้วมันก็จะสวยงามก็จะเป็นสีมีชื่อเรียกของมันนะ Timeless Beauty Doctor ค่ะสีแนวคล้ายแบบหมออะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับการออกแบบของเรามากๆเลยพี่ชอบตรงนี้มากส่วนตัวพี่เพราะว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าเออเราควรจะใช้สีไหนที่มันจะเข้ากันในผลงานของเราอะค่ะซึ่งอันนี้เป็นสีที่พี่เลือกไว้ใช้อะเนาะแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มขึ้นมานะคะเราเลื่อนลงมาด้านล่างอย่างที่พี่เลื่อนลงมาเนี้ยแล้วเราก็จะเห็น add and discover palettes นะคะก็จะเป็นการเพิ่มชุดสีพี่กดให้ดูเนี่ยค่ะก็จะเป็นชุดสีต่างๆขึ้นมาหลากหลายมากสมมติว่าพี่อยากได้โทนสีฟ้าพี่ก็สามารถพิมพ์ blue แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบสีที่เป็นแนวโทนฟ้าเนี่ยแล้วก็ไล่หาตัวที่เราชอบเลยค่ะถ้าเจออันที่ชอบแล้วสมมติว่าพี่จะเอา ice infinity พี่ก็จะคลิก infinity นะคะ
แล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านล่างสุดถ้าเราจะใช้งานแบบตัวโทนสีอันเนี้ยในงานล่าสุดที่เรากำลังจะทำเราสามารถเลื่อนให้มันขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอามันไว้ข้างล่างอ่ะมันจะหายากตอนที่เราทำงานนะคะแล้วก็คลิกเลือกรีออเดอร์เมื่อกี้นะคะตรง3จุดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆให้มันไปอยู่ด้านบนพอมันอยู่ด้านบนสุดปุ๊บเราก็สามารถไปที่หน้าผลงานเราแล้วก็รีเฟรชนะคะงานจะไม่หายไปนะคะจะอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะรีเฟรชไอตัวที่เราอัปเดตเมื่อกี้ทีนี้โทนสีเนาะที่ไม่อยากใช้สีนี้แล้วที่อยากใช้สีฟ้าเมื่อกี้ที่พี่เลือกไว้พี่ก็จะมาเลือกคลิกเลือกตรงที่เป็นสีที่พี่ต้องการเปลี่ยนแล้วก็มาเลือก color ด้านบนเนี่ยค่ะไอ้ infinity มันก็จะมาปรากฏเป็นอันแรกของพี่ได้เลือกไว้พี่ก็จะเปลี่ยนสีไปเป็นโทนอื่นจะออกสีมันมี2สีเป็นสีแบบสีเขาเรียกว่าอะไรนะผสมกันก็มาแก้ไขเป็นสีอื่นได้นะคะเป็นตามความชอบไปของเราเลยเบื้องต้นประมาณนี้อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่ทำให้เป็นตัวอย่างให้รู้จักวิธีการใช้เบื้องต้นเนาะอันนี้ลบออกก่อนถ้าเราอยากแบบเอ้ยไม่ชอบใจผลงานที่ออกแบบเมื่อกี้ก็สามารถแบ็กกลับไปได้นะคะหรือกด Ctrl Z นะคะแล้วก็หรือว่าจะแบ็กกลับไปก่อนหน้านี้ก็ Ctrl Shift Z หรือว่าแค่กดตรงนี้เลยเหมือนการใช้งานพวกบทต่างๆโปรแกรมทั่วไปส่วนใหญ่เลยทีนี้สมมุติว่าเราอยากแบบแก้ไขไซส์มันก็จะมีเมนูรีไซส์ตรงนี้นะคะถ้าเราแบบอยากให้มันขยายใหญ่ออกหน่อยหรือว่าแคบลงอะไรเงี้ยค่ะก็มารีไซส์ตรงนี้ได้ก็คือตรงเนี้ยไซส์มันเป็นมาตรฐานเนาะเป็น A4 21คูณ 29.7 ซมถ้าเราอยากแก้ไขก็คือสามารถเลือกให้เป็นพิกเซลเป็นอินช์เป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรตรงนี้ก็ได้นะคะก็ใส่ตัวเลขเข้าไปได้ตามความชอบตามขนาดที่ต้องการเขาก็จะมีให้เลือกด้านล่างด้วยเนาะว่าแบบจะอยากให้เป็นไซส์แบบแนว presentation เป็นแนวโปสเตอร์เป็นแนว Facebook post คือเวลาเอาไปโพสต์อย่างเช่น Twitter อย่างเงี้ยเวลาเราเอาภาพที่ขนาดมันไม่ได้ตามที่เขากำหนดนะเนาะมันก็จะแบบเห็นแค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเลือกให้มันได้ไซส์ของมันอ่ะมันก็จะไปแสดงภาพให้เห็นทั้งหมดแล้วก็จะสวยกว่าโอเคอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะคิดว่าน้องๆคงเชี่ยวชาญมากๆแล้วแหละพี่ว่าก็เดี๋ยวมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะตรงนี้หรือว่าอยากจะช่วยเสริมจากที่พี่พูดไปก็ได้ค่ะยินดีมากๆเลยมีไหมเอ๋ยพี่รัฐทาง Facebook หรือไม่ทาง Facebook ตอนนี้ไม่มีนะคะ okay. น้องๆอาจจะกำลังงมกับโปรแกรมอยู่ก็ได้นะคะพี่อ๋อมเดี๋ยวให้เวลาน้องๆทำโอเคแต่จริงๆอยากจะแนะนำไปเลยนะคะในเรื่องของการขอสิทธิ์ใช้ของมหาวิทยาลัยอะค่ะเพื่อที่จะให้ได้ใช้แบบ Canva Pro นะคะน้องๆสามารถไปที่เว็บนี้จะยาวไปเนาะเดี๋ยวพี่จะให้ไปที่เว็บนี้ค่ะเดี๋ยวนะพี่จะขยายเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยที่พี่ลากดำไว้นะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ออมค้างหน้าจอไว้ให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะวางไว้ในแชทซูมให้ค่ะแชท
ชทอุ๊บโอเคอันนี้มันจะเป็น e-learning อ่ะค่ะของมหาวิทยาลัยเมื่อคลิกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะคลิกแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ของอาจารย์เด่นพงศ์ที่สร้างไว้นะคะท่านรองอธิการบดีเมื่อน้องๆมาที่หน้านี้นะคะก็ลงมาคลิก continue ตรงนี้เลยก็ได้นะคะแล้วระบบก็จะส่งให้ไป sign in หรือว่าไปสร้าง account นะคะก็ให้เลือกเป็น KKU mail ตรงนี้นะคะ KKU single sign on ก็ได้หรือ Google ก็ได้นะคะมันก็จะไปพาเราไปล็อกอินเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาหน้าตาแบบนี้น้องๆก็ล็อกอินด้วย KKU Mail ถ้า KKU Mail พี่ก็จะล็อกอินอย่าลืมคลิกตรงนี้นะคะตรง @kkumail.com นะคะถ้าเป็น kku.ac.th นี้จะเป็นของอาจารย์แล้วก็บุคลากรนะคะก็เมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วมันจะเข้ามาที่หน้า e-learning คล้ายๆเมื่อกี้นะคะโดยน้องๆจะต้องเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะมันก็จะมีให้กดว่า get free canva for education นะคะจะหน้าตาประมาณนี้เป็นตัว e ฟ้าๆอะไรเงี้ยค่ะเมื่อให้กดไปมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่ายืนยันการขอใช้สิทธิ์ไหมอะไรประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คลิกตกลงไปก็รอสักพักนึงไม่ใช่สักพักหรอกอาจจะเป็นวันหรือมากกว่า1วันอยู่ก็ลองเข้าไปเช็คดูบ้างนะคะที่แคนว่าเผื่อว่าเราได้รับอนุมัติแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเมื่อน้องๆได้รับอนุมัติแล้วนะคะถ้าเราเปิดแคนว่าขึ้นมาสังเกตว่าด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะมีคำว่าขอนแก่น University นะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชื่อพี่เองเพราะว่าพี่สมัครในแบบโปรของมขแล้วแล้วน้องๆก็จะสามารถใช้เป็นแบบCanva Pro ไปได้เมื่อเรามีคือการเข้ามาในใช้โปรของมหาลัยเนี่ยค่ะแล้วมันเหมือนกับการเข้ามาอยู่ในทีมของมหาลัยขอนแก่นเนาะก็จะเป็นทีมมันจะสามารถเลือกทีมได้นะคะอย่างเช่นของพี่ตรงนี้นะคะตัวอย่างว่าพี่มีทีมของคนนี้ทีมของนางสาววิยาภาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาชวนให้พี่เข้าไปอยู่ในทีมเพื่อทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะแต่ถ้านักศึกษามีอาจารย์ที่สอนโดยใช้แคนวาอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็จะดึงนักศึกษาเข้าไปในทีมได้เนี่ยก็จะมาเพิ่มขึ้นด้านตรงนี้ให้นะคะแล้วก็สามารถสวิชหรือเลือกทีมของเราได้ค่ะแต่ถ้าเราไปทีมของคนที่เขาไม่ได้ใช้เดี๋ยวนะบางสิทธิ์มันก็จะจำกัดอยู่นะถ้าไปอยู่ในทีมของคนที่ไม่ใช้โปรจะขออนุญาตพี่อ๋องทวนอีกสักรอบนึงได้ไหมคะทวนอีกสักรอบนึงตั้งแต่ไหนเนาะเริ่มจากการสมัครอะค่ะจะใช้ Canva Pro ค่ะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะโอเคขอทวนอีกรอบนึงแล้วกันนะคะน้องๆคนไหนได้ค่ะเดี๋ยวคนที่ไม่ทันเนาะเริ่มใหม่ไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ kku.world/visualliteracy นะคะซึ่งที่แต่วางลิงก์ให้แล้วใน Google Chat นะคะเมื่อเข้าไปแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้ว่าเข้ามากันแล้วเนาะเข้าใจว่า
ถ้าเข้ามาแล้วก็สามารถเลื่อนลงมาตรงนี้เลยก็ได้นะคะไม่ต้องกด enroll ก็ได้ถ้าเรากด enroll มันก็จะพาเราเลื่อนลงมาตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กด continue นะคะมันก็จะพาเราเข้ามาหน้านี้ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะแล้วก็ใช้ KKU Mail ของเรานะคะสมัครเข้าไปโดยล็อกอินด้วย KKU Single Sign On นะคะมันก็จะเด้งมาที่หน้าแบบนี้น้องๆก็ใส่อีเมลของตัวเองลงไปนะคะสมมติของพี่ก็มี KKU Mail นะที่เป็นตอนที่เป็นนักศึกษาตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ณปัจจุบันนะคะพี่ก็จะใช้ KKU Mail แล้วก็พิมพ์แค่ส่วนหน้าของ KKU Mail ตรงด้านหน้าแอดนะคะชื่อ KKU ของเราชื่อเมลของเรานะคะแล้วก็กด @kkumail.comแล้วก็ใส่รหัสของตัวเองเลยคือณตอนนี้นะคะพี่ของพี่มันสมัครไปแล้วนะเนาะพี่ก็เลยจะไม่ได้ทำขั้นตอนต่อไปให้น้องๆเห็นก็จะบอกเบื้องต้นว่าเมื่อน้องๆคลิกล็อกอินจากหน้านี้ไปแล้วนะคะก็จะหน้าถัดไปมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้า e-learning เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะคล้ายๆกันถึงตรงนี้มีใครไม่ทันไหมคะเงียบแล้วแสดงว่าทันนะ เอาอย่างนี้ดีกว่าใครทันบ้างอยากรู้เนาะว่าใครทันบ้างใครทันบ้างกดหนึ่งค่ะโอ้ยทันอยู่แล้ว มีคณะมนุษย์เราอยากรู้ไหมว่าประมาณ 300-400 คนเนี่ยทันสักกี่คนคณะเราแหมโปรอยู่แล้วหน้าเฟซเงียบไปแล้วค่ะหน้าเฟซอาจจะไม่ทันก็ได้นะคะพี่อ๋องเขาเงียบเพราะว่าเขาหลับหรือเปล่าคะพี่รัตหน้าดูเช็คจากหน้าเฟซบุ๊กอ๋อเฟซบุ๊กมาแล้วเฟซบุ๊กก็ทันอยู่ทันอยู่โอเคเมื่อล็อกอินได้เนาะมันก็จะเข้ามาหน้า e-learning ประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าหน้าตานี้มันยังไม่ใช่เนาะเพราะอันนี้เป็นพี่ไม่ได้ล็อกอินเข้าไปให้ดูเพราะว่าพี่สมัครของพี่แล้วมันจะคล้ายๆกันแต่ก็มันถ้ามาหน้ามาล็อกอินเข้าไปแล้วหน้าตามันก็จะมันจะมีคำว่าอย่างเงี้ยค่ะ get free Canva for education จะเลื่อนลงมานิดหน่อยมันก็จะมีเมนูให้เลือกละค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนกรอบสี่เหลี่ยม1 2 3 4ไปแล้วก็ไปคลิกที่ Get Free Canva for Education นะคะพอเราคลิกตรงนี้แล้วนะคะมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เรายืนยันว่าเราต้องการสมัครไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละยาวๆอยู่ที่ก็จำไม่ค่อยได้เขียนว่าอะไรเป็นหน้าต่างเขียวแล้วเราก็จะกดยืนยันไปเนาะก็หลังจากนั้นก็จะรออยู่สักพักใหญ่อยู่ระหว่างนี้เราก็ใช้แทนว่าแบบ personal ทั่วไปก่อนถ้ามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็ลองเข้าไปเช็คดูใน Canva ดูนะคะว่าเราใช้สิทธิ์โปรได้หรือยังถ้าใช้สิทธิ์โปรได้แล้วคำว่า try pro Canva pro เงี้ยค่ะมันจะหายไปแล้วเราก็จะใช้ฟีเจอร์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะรูปต่างๆก็จะไม่มีลายน้ำเงี้ยค่ะมีใครไม่ทันตรงนี้ไหมเอ่ยมันกดไม่ได้อะค่ะตรงไหนเนาะกดไม่ได้กดตรงไหนไม่ได้คะเปิดไมค์ได้เลยนะน้องทันพี่ว่า
ตรงที่บอกว่า get free canva for education นะคะ get free canva for มันปลดไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่เดี๋ยวนะแต่เมนูอื่นเมนูอื่นอ๋อมีคนกดไม่ได้เลยเหรอพี่ห่างคะพี่ห่างพอจะมีคำแนะนำไหมคะตรงนี้ยังไงนะครับครับหนึ่งเอพี่ห่างมีคนแจ้งบอกว่าให้กดตัวล่างสุดEnroll Me เดี๋ยวนะอ๋อใช่ใช่ใช่คือบางคนเข้ามาที่หน้านี้หน้าแรกแล้วใช่ไหมคืออันเนี้ยยังไม่ได้กดนะอันนี้ไม่ได้ให้กดนะคะถ้าพี่ลากดำอย่างเงี้ยจะไม่ใช่น้องต้องไปล็อกอินก่อนแต่ว่าเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วมันถึงจะเห็นที่ให้กดที่มันเป็นคำเดียวกันแบบนี้นะคะมันจะเป็นช่องใหญ่ใช่ไหมครับใช่ใช่จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้กด submit ใช่แล้วอ๋อกดแล้ว success แล้วจ้าดีมากเลยโอเคต้องไปล็อกอินก่อนเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะคะถ้ามาหน้าตาตรงเนี้ยค่ะสามารถเลื่อนลงมาได้เลยไม่ต้องกด enroll now ก็ได้ถ้ากด enroll now เนี้ยเห็นไหมมันก็จะพาเราลงมาด้านล่างเหมือนเดิมนะคะเราก็ค่อยไปcontinue ไปแล้วก็ไปล็อกอินนะคะพอเข้ามามันจะมีเมนูให้เลือกด้านล่างที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมหลายๆอันนะคะจะมีกรอบนึงที่เขียนคำว่า get free canva for education ค่ะที่พี่ลากดำให้ดูนี้นะไม่ได้ให้กดตรงนี้นะต้องล็อกอินเข้าไปก่อนมีเสร็จแล้วจะขึ้นแบบนี้ไหมคะแบบนี้คือเดี๋ยวนะพี่ต้องขอดูรูปก่อนใช่แล้วนะคะคนที่เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าตา Form submitted successfully นะคะพี่อมแชร์หน้าที่น้องแคปให้ดูหน่อยได้ไหมคะเผื่อบางคนแชร์หน้าที่น้องแคปนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าที่น้องส่งรูปมาให้นะคะได้ค่ะเห็นหรือยังคะเห็นแล้วค่ะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่หน้าแคนวาเนาะขออนุญาตพี่อ๋อมพักเด็กสักครู่ได้ไหมคะเผื่อแบบบางคนก็กำลังแบบกำลังหากำลังงมอยู่ค่ะกำลังงมอยู่ได้ก็จริงๆแล้วก็ตั้งใจจะให้น้องๆใช้เวลาตรงนี้นะคะทำงานของตัวเองได้เลยแล้วก็เบรกได้ตามสบายเลยค่ะส่วนที่จะให้ส่งงานเนาะเดี๋ยวพี่จะพิมพ์อีเมลของพี่ไปให้ทางแชทนะคะก็กำหนดส่งภายในวันพรุ่งนี้ได้เลยถ้าใครต้องการรางวัลเนาะส่งเข้ามาเลยอยากดูผลงานน้องๆค่ะงานก็จะเป็นเรซูเม่หรือว่าประวัติส่วนตัวโดยย่อนะคะอาจจะทำภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้แล้วแต่สะดวกเราเลยค่ะใส่รูปตัวเองมายิ่งดีเลยจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะโอเคงั้นก็จากนี้เราก็ไปเบรกกันเนาะเดี๋ยวให้น้องๆทำงานของตัวเองไปแล้วก็เดี๋ยวใกล้เวลากำหนดการของเราตอนท้ายๆเดี๋ยวเราก็มาคุยกันใหม่อีกทีนึงก่อนที่จะเสร็จสิ้นการแนะนำเกี่ยวกับแคนวาในวันนี้นะคะ
โอเคค่ะพี่รัตน์มีอะไรพูดก่อนเบรกไหมคะให้น้องๆพักเบรกนะคะสำหรับสำหรับคนน้องๆคนไหนที่อยากจะไปเข้าห้องน้ำหรือแบบไปดื่มน้ำดื่มอะไรอย่างก็ตามสบายส่วนใครที่กำลังงมกับการล็อกอินลงทะเบียนนะคะเพื่อจะได้โปรมานะคะเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันแถวแถวนี้แหละนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะถ้ามีคำถามตรงนี้พี่ก็จะตอบไว้ในแชทให้เนาะเอาเป็นช่วงถามตอบแล้วกันนะคะพี่อ๋อมอ๋อเหรอได้ได้เดี๋ยวให้พี่อ๋อมพักไปดื่มน้ำสักครู่ก่อนดื่มน้ำปัสสาวะสักครู่นะคะเดี๋ยวสักประมาณ5นาทีหรือ10นาทีเดี๋ยวทางให้ทางวิทยากรกลับไปมาอีกทีตอนไหนคะน้องถามเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่ขอดูเวลาก่อนให้โมเดเลเตอร์เราเช็คเวลากันใช่เลยนะคะสักบ่าย 2:45 แล้วกันนะคะค่ะบ่าย 2:45 บ่าย 2:45 เราจะมาถามตอบกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็อยากจะได้ Canva Pro นะคะเราก็จะมาช่วยกันเนาะช่วยเหลือสำหรับคนที่แบบต้องการใช้โปรแกรมนี้อะไรอย่างนี้นะคะหรือใครที่ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วน้องๆอยากจะนั่งแต่งเรซูเม่ของตัวเองไปก็ตามสบายนะคะเดี๋ยวอีก10นาทีนะเดี๋ยวทีมวิทยากรจะกลับมานะคะเดี๋ยวให้พี่อ๋อมพักสักครู่สวัสดีค่ะน้องๆกลับมากันหรือยังเอ่ยจะรบกวนตอนนี้พี่อ๋อมแจ้งในแชทแล้วนะคะห้องซูมว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการส่งผลงานนี่ยังไงบ้างจะรบกวนพี่ออมอีกรอบนึงค่ะพี่ออมก๊อปลงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่หังดีกว่าพี่หังคะรบกวนพี่หังก๊อปลงหน้าเฟซให้ด้วยน้องด้วยนะคะอันนี้ก็อุ๊ยแมวใครอ่ะน่ารักจังเลย มีคนเอาน้องเหมียวมาอบรมด้วยนะคะน่ารักมากเดี๋ยวนะพี่ขอดูหน่อยเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังดีกว่าพี่อ๋อมแจ้งว่านะคะกำหนดส่งผลงานชิงรางวัลจากคณะนะคะจำนวน5รางวัลค่ะลักษณะงานของเรานะคะก็คือประวัติส่วนตัวโดยย่อขนาด A4 ตกแต่งได้ตามความชอบเป็นไฟล์ชนิด PNG นะคะก็โหลดได้เลยเนาะจาก Canva มันก็มีให้เซตอยู่แล้วว่าเลือก PNG หรือเลือกอะไรส่งผลงานที่อีเมลพี่อ๋อมนะคะชุดานะคะชุดา kl@kku.ac.th นะคะประกาศผลรางวัลทางหน้าเพจ Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวันที่9กรกฎาคม2564นะคะเป็นช่วงปฐมนิเทศพอดีเลยเนาะวันปฐมนิเทศนะคะน้องๆก็มาเยี่ยมชมหน้าเพจด้วยนะคะว่าน้องๆคือผู้ได้รับรางวัลหรือเปล่านะคะรับรางวัลที่งาน IT อาคาร3นะคะชั้น1นะคะหรือตรงนั้นก็จะเรียกว่า Hilso Learning Center นะคะเป็นห้องกระจกชั้น1น้องๆก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าหนูมาขอรับรางวัลค่ะอะไรแจ้งชื่อด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเนาะพี่หังโพสในเฟซแล้วเนาะในรายละเอียดเด็กๆ ก็อาจจะก๊อปเอาไว้นะคะว่ารายละเอียดอะไรยังไงบ้างขอสอบถามหน่อยไหนใครยังงมกับการลงทะเบียนอยู่นะคะได้ Canva Pro เลยกันหรือยังก็ไปใช้สิทธิ์ของยูสเซอร์นักศึกษาเรานะคะด้วยการใช้โปรถ้าใครชอบด้านนี้เนาะถ้าอย่างนั้นในระหว่างนี้เนาะถ้าน้องๆคนไหนสงสัยอะไรก็เดี๋ยวพี่จะให้น้องๆเปิดไมค์ถามเลยหรือไม่ก็ใครอยากจะแชทมาก็ได้เดี๋ยวพี่จะอ่านคำถามให้นะคะทั้งทางหน้าเฟซแล้วก็ในแชทซูมด้วยนะคะอันนี้มีคนถามมาแล้วบอกว่าล็อกอินไม่ได้ค่ะ error นะคะแล้วบอกว่าไม่สามารถสร้าง account ใหม่ได้ถ้าหนูเคยสร้าง account ด้วย mail KKU ไปแล้วนะคะมันไม่สามารถสร้างซ้ำได้เนาะวิธีการก็คือหนูติดต่อไว้ไปกับทางที่เจ้าหน้าที่ที่เขาให้เอาไว้แล้วบอกว่าอีเมลหนูนี้นะคะแบบว่าหนูเคยมี
หนูเคยล็อกอินเข้าไปแล้วแต่ทำไมแบบมันเออร์เลอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเหตุผลหรือก็แคปหน้าจอให้พี่เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลโปรแกรมแคนวาของมหาลัยให้ดูด้วยนะคะมันอาจจะผิดพลาดที่พาสเวิร์ดหนูไหมหรืออะไรยังไงประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเคยสมัครไปแล้วลงทะเบียนไปแล้วนะคะไม่สามารถทำซ้ำได้นะคะเดี๋ยวพี่เขาก็แก้ให้เนาะมีน้องถามว่าพี่คะหนูล็อกอินด้วย KKU Mail แต่ไม่ได้เป็น Single Sign-up มันเป็นคนละอันกันใช่ไหมคะอันนี้คือยังไงคะพี่อ๋อมด้วยความที่พี่ก็ใช้แบบเบสิกพี่ยังไม่มีโปรเหมือนกันนั่นนะเดี๋ยวแต่ไม่ได้เป็น Single Sign-up หรอคะจริงๆล็อกอินตัวไหนก็ได้นะคะมันเข้าได้ทั้งหมดหมายถึงตัว Google ผ่าน Google พี่ก็ล็อกอินผ่าน Google นะไม่ต้องไม่ต้องเป็น single sign up ก็ได้ถ้าล็อกอินผ่าน Google ก็เข้าได้เหมือนกันโอเคค่ะแล้วคำถามถัดไปนะคะน้องถามว่าผลงานเนี่ยค่ะทำเป็นแนวนอนได้ไหมคะพี่อ๋อมได้เลยออกแบบตามความชอบของเราได้เลยค่ะจะให้ไซส์ก็เป็น A4 เนาะไซส์ A4 แนวตั้งแนวนอนได้หมดนะคะโอเคแต่แนะนำโดยส่วนมากนะเนาะมันจะเป็นแนวตั้งถ้าเป็นเรซูเม่หรือ CV อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งแต่ถ้าอยากทำแนวนอนก็อนุโลมได้ค่ะตามความถนัดเดี๋ยวนะที่อ่านคำถามแล้วที่อ่านคำถามจาก Facebook Live ก่อนนะคะพี่คะหลังจากลงทะเบียน Canva Pro แล้วรอใช้งานได้เลยใช่ไหมคะหรือต้องทำอะไรอีกไหมรอประมาณ1วันใช่ไหมคะพี่อ๋อมที่พี่อ๋อมแจ้งเอาไว้รอสักประมาณจริงๆอาจจะมากกว่า1วันจริงๆก็ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของทางมหาลัยอะค่ะที่เขาจะเข้าไปเช็คนะคะถ้านานเกินนะคะก็น้องๆสามารถติดต่อมาทางเพจของคณะก็ได้นะคะเดี๋ยวพวกพี่จะช่วยกันประสานให้เพื่อแจ้งเตือนทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลนะคะให้ช่วยเข้าไปกดรับให้นะคะอาจจะรอสักวัน2วันนะคะลองเข้าไปเช็คดูอีกทีนึงมีน้องๆถามว่าอ๋อน้องถามว่าแบบว่ารางวัลสามารถส่งผ่านเคอรี่ได้ไหมคะโอเคพี่รัดว่ายังไงคะเดี๋ยวพี่ไปขอสอบถามกับของเงินท่านรองส่งเคอรี่ให้น้องโอเคจริงส่งได้นะก็ส่งได้ส่งได้ก็ผ่านอาจจะไม่ใช่เคอรี่อาจจะเป็นระบบไปรษณีย์ที่ทางคณะเรามีเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นใช้งานอยู่แล้วค่ะคือเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สามารถเผื่อท่านลองอยู่ในนี้นะคะท่านลองคะขอตังส่งเคอรี่ให้น้องหน่อยค่ะ ขอกันอย่างนี้เลยแล้วกัน โอเคมีอะไรอีกคำถามพี่คะหนูเข้าไปเฟรมแล้วเลือกแบบเสร็จแล้วจะเอารูปใส่ยังไงอ๋อหนูก็จะลากรูปนะคะรูปของหนูมีรูปแล้วหรือยังเอ่ยเปิดไมค์ถามได้เลยนะจะได้คุยกันเดี๋ยวจะขอแชร์หน้าของพี่ให้ดูแล้วกันนะอันนี้ระหว่างที่พี่อ๋อมแชร์หน้านะคะแล้วก็ถามบอกว่ามีน้องอีกคนนึงถามว่าต้องทำงานส่งทุกคนไหมคะถ้าใครอยากชิงรางวัลก็ถ้าใครอยากชิงรางวัลแล้วกันปรากฏว่าไม่มีใครส่งก็ไม่ใช่นะโอ้ไม่แน่นะคะตอนแรกอย่าง Google Classroom นึกว่าน้องจะไม่ส่งกันเยอะขนาดนี้นะคะปรากฏว่าคืนเดียวผ่านไป170กว่าคนนะคะตอนนี้พี่ตาอะไรมากส่งให้พี่หน่อยนะส่งให้พี่หน่อยส่งให้พี่ออมเลยนะคะเผื่อว่าโอเคไม่แน่ใจว่าตอนนี้เห็นหน้าแชร์ที่พี่แชร์แล้วเนาะของพี่นะคะก็เดี๋ยวพี่ทำให้ดูใหม่ตั้งแต่แรกที่เป็นการวางรูปในกรอบเนาะอันนี้พี่ลบออกแล้ว
ถ้าพี่จะมาเอากรอบเนาะพี่ก็มาตรง element ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกเฟรมด้านล่างก็ได้ไม่ต้องพิมพ์เองก็ได้พี่ลองเปลี่ยนรูปรูปแล้วพี่ก็คลิกมานะคะเลือกโดยการคลิกมานะคะแล้วก็ปรับขนาดตามความชอบนะคะทีนี้จะเอารูปของเราเองไปใส่นะคะสมมติว่าน้องอัปโหลดรูปมาแล้วน้องมาที่อัปโหลดนะคะแล้วเราก็กดอัปโหลดมีเดียค่ะแล้วมันจะมาที่หน้านี้ให้เราเลือกว่าเราจะเอารูปจากตรงไหนเอารูปจากเครื่องเราก็คือ device นะคะหรือจะเอารูปจาก Facebook Google Drive Instagram ก็ได้ส่วนใหญ่เราก็เก็บไว้ในเครื่องเราเนาะส่วนตัวพี่ถ้าพี่จะเลือกจาก device นะคะ device ก็คือคอมเราเองสมมุติว่ามีรูปอะไรให้เราไปคนไม่กล้าเปิดเลยอ่ะไม่กล้าเปิดเลยไม่รู้ว่าเปิดไปจะเจอรูปอะไรบ้างเอาเป็นว่าเบื้องต้นถ้าหนูมีรูปของหนูแล้วจากในเครื่องนะคะก็คลิกรูปนะคะแล้วก็เลือก open แล้วมันก็จะดาวน์โหลดมาให้อ่ะพี่ลองเลือกรูปนี้ให้ดูกด open นะคะแล้วมันก็จะมาอัปโหลดในนี้ให้นะคะก็จะพอมันขึ้นตรงนี้แล้วสมมุตินะพี่จะเลือกเป็นรูปการ์ตูนนี้ก่อนพี่เลือกรูปนี้พี่ก็จะคลิกรูปคลิกที่รูปนะคะมันก็จะมาปรากฏตรงผลงานเราใช่มั้ยอ๋อมีอยู่อย่างนึงเนาะที่เราแบบอาจจะต้องใช้งานซึ่งจริงๆก็ได้ใช้บ่อยแหละก็คือการเวลาเราวางรูปอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันจะอยู่แบบด้านหลังของตัวอักษรใช่มั้ยคะแต่บางทีอ่ะมันจับยากมันจับยากหมายถึงแบบเวลาเราจะคลิกอุ๊ยขอโทษหมายถึงเวลาเราจะคลิกอะค่ะมันคลิกยากเราสามารถคลิกขวาตรงนี้นะคะแล้วเลือกให้มันมาอยู่ด้านบนสุดได้โดยการเลือกตรงที่ bring to front ก็ได้ถ้า bring to front เนี่ยหมายถึงมันจะอยู่บนสุดเลยของทุกอย่างที่อยู่ในผลงานเราอันนี้พี่หังลากให้ใช่ไหมลบก่อนใช่พี่หังหรือเปล่าใช่ไหมพี่หังเคลียร์ไม่ครับไม่ใช่เอาเหรออ๋อมีคนช่วยมีคนช่วยบรรยายขอบคุณมากนะคะโทษนะคะจำเป็นต้องใช้ชื่อจริงในเรซูเม่ไหมคะจริงๆก็อยากให้เป็นชื่อจริงนะเพราะว่าพวกพี่ก็จะได้รู้ด้วยว่าน้องเป็นใครแล้วก็ถ้าจะได้รับรางวัลก็จะได้ถูกต้องตรงตัวคนเนาะครับไม่ใช้ชื่อจริงที่พ่อแม่ตั้งให้ได้ไหมคะไม่ใช้ชื่อจริงที่พ่อแม่ตั้งให้ได้ มีพี่รัตว่ายังไงคะพี่รัตแล้วแต่น้องสะดวกเลยค่ะแต่ว่าขอให้เป็นแบบว่าข้อมูลที่ตอนที่น้องส่งมาเนาะแบบชื่อเป็นขอเป็นชื่อจริงรหัสนักศึกษาจริงของน้องแล้วกันถ้าในเรซูเม่หนูจะใช้อย่างอื่นก็ได้อย่างพี่ก็อาจจะใช้แบบพัชราภาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะก็โอเคเมื่อกี้จะพูดอะไรนะได้ก็เอาเป็นชื่อแฝงที่อยากจะใช้ก็ได้อ๋อที่จะบอกก็คือประวัติส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่ต้องเอาละเอียดขนาดว่าแบบพ่อแม่ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเนาะก็เอาแบบข้อมูลที่เราจะให้ได้ชื่อเราอาจจะวันเกิดก็ได้อะถ้าอยากได้หรืออาจจะแปลงวันเกิดก็ได้ไม่ต้องเอาตรงๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ให้มันแบบดูมีข้อมูลอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประวัติการศึกษาอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่มันจะไม่แบบแบบลึกเกินไปโอเคกลับมาที่น้องที่ถามนะคะเรื่องการตอนนี้น้องคงได้คำตอบแล้วมั้งเราเมากันค่ะเมื่อได้รูปตรงนี้มาแล้วนะคะพี่ก็จะจับรูปนี้นะคะโดยการคลิกซ้ายแล้วก็ค้างไว้นะคะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากไปให้อยู่ในกรอบตรงที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็วางโดยการปล่อยจากเมาส์นะคะนะคะมันก็จะมาอยู่ในขอบเนี่ยค่ะตอนนี้มันเป็นพื้นขาวเนาะมันไม่เห็นชัดถ้าลากมาเนี้ยมันก็จะเห็นขอบแบบเนี้ยเนาะเนี่ยค่ะอ
เมื่อกี้พี่เสริมเข้าไปด้วยว่าถ้าเราอยากให้รูปหรือวัตถุที่มันอยู่ด้านล่างขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะก็สามารถคลิกขวาได้นะคะหรือง่ายๆเลยกดถ้าไม่คลิกขวาแล้วเลือกbring to front ถ้า bring to forward นะคะมันจะขึ้นมาทีละสเต็ปทีละขั้นแต่ถ้า bring to front นี่คือขึ้นมาแบบทับทุกอย่างเลยนะคะแต่เราก็สามารถกดที่คีย์บอร์ดได้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยการถ้าเราจะเอามาด้านหน้าเนาะกด control แล้วก็ตรงรอลิงอะค่ะกดรอลิง control ค้างไว้แล้วก็รอลิงนะคะนะคะมันก็จะขึ้นมาแต่ถ้าเราจะเอาไว้ด้านล่างนะคะโอ้มีคนช่วยด้วยขอบคุณมากแล้วก็ถ้าเราจะเอาไว้ด้านล่างเอาวัตถุไว้ด้านล่างนะคะเราก็กด control แล้วก็บอใบไม้นะคะอยู่ข้างกันเลย control แล้วก็บอใบไม้นี่ค่ะมันก็จะลงไปด้านล่างลงไปทีละสเต็ปนะคะถ้าเอาขึ้นมาก็ขึ้นมาทีละสเต็ปนี่ค่ะบอใบไม้เอาลงรอลิงเอาขึ้นนี่ค่ะรูปนี้พี่วาดเองนะคะสวยไหมหมดแล้วกำลังสงสัยอะค่ะฮะพี่อ๋อมเป็นนักเขียนซีรีส์อะไรจริงกันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่แน่ใจนะคะพี่ก็เป็นอยากให้ไปเห็นแบบว่าเรื่องของพี่อ๋อมแต่งอยู่ในแอปอะไรหรือเปล่าพี่รัฐก็ว่าไปนะคะก็แซวกันเล่นๆนะคะเพื่อไม่ให้ง่วงค่ะโอเคมีคำถามอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวพี่ในระหว่างที่รอคำถามเดี๋ยวให้พี่หั่งขึ้นแบบประเมินให้ดีกว่าโอเครบกวนด้วยค่ะเดี๋ยวมีเราเหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีเดี๋ยวขอโทษเมื่อกี้ลืมเพิ่มเติมเรื่องการเซฟการดาวน์โหลดไฟล์ลงนะคะอ๋อโอเคให้พี่ออมต่อกันทำงานแล้วไม่ดาวน์โหลดลงมานี้ก็ส่งงานไม่ได้นะเนาะขออภัยค่ะก็จะเป็นเดี๋ยวเราต้องแชร์ก่อนเนาะอีกนิดเดียวค่ะบางคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าบอกไว้บางทีเพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้เนาะง่ายๆเลยค่ะดาวน์โหลดด้านขวามุมขวานะคะมุมขวาจะมีคำว่าดาวน์โหลดค่ะก็คลิกมามันจะแนะนำให้เป็นไฟล์ PNG นะคะเป็น High Quality Image อยู่แล้วก็คือไฟล์ PNG ที่เป็นไฟล์ที่จะให้ส่งอยู่แล้วนะคะถ้าเราอยากเลือกเป็นไฟล์อื่นๆก็ได้หมายถึงงานอื่นๆเนาะไม่ใช่งานที่ส่งที่เป็น JPEG เป็น PDF เนี่ยค่ะมันก็จะมีคำอธิบายไว้PDF ก็มีแบบทั่วไปสแตนดาร์ดหรือ PDF แบบสามารถเอาไปพริ้นแบบไฟล์ใหญ่ได้นะคะมี SVG มีแบบวิดีโอก็ด้วยรวมถึง GIF นะคะที่เป็นไฟล์ภาพขยับไร้เสียงทีนี้ตรงไซส์นะคะเรามันจะเบสิกมาให้เราเป็นแค่ไซส์1นะคะก็จะพิกเซลของพี่จะเป็น 1,414 คูณ 2,000 พิกเซลนะคะเราสามารถขยับได้ถึง3ขนาดซึ่งพิกเซลจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นนะคะไฟล์ภาพที่ได้มาแต่ถ้าเราแค่ส่งงานเราเอาแค่ขนาดที่ขนาดเดียว1ก็ได้นะคะก็คือไซส์ 1,414 อันนี้ก็ชัดแล้วไม่ได้เอาไปพริ้นอะไรเนาะทีนี้ถ้ามีงานที่เราอยากทำให้มันเป็นแบ็คกราวด์แบบโปร่งใสแล้วก็สามารถติ๊กเลือกได้ค่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือคอมเพลฟายก็คือให้มันคุณภาพลดลงอันนี้เราไม่ต้องการค่ะส่วนใหญ่พี่ก็ไม่ใช้เหมือนกันเราก็อยากได้งานสวยๆเราไม่กดอยู่แล้วเซฟดาวน์โหลดเซตติ้งอันนี้มันก็จะเหมือนว่าให้เราไปเซฟเขาเรียกอะไรแบบไปเซฟเพิ่มเติมนอกจากนี้แต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนนี้ส่วนมากจะใช้เป็น transparent background มากกว่าถ้าน้องว่างๆก็อาจจะลองไปเล่นดูนะคะโอเคหลังจากนั้นถ้าเราได้ความตามความต้องการเราแล้วเราก็กดดาวน์โหลดแค่นั้นเองค่ะแล้วมันก็จะเรนเดอร์ให้ก็รอให้มันเลื่อน
สุดแล้วก็จะเด้งหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะเซฟตรงไหนในคอมก็ตามความสะดวกเลยแล้วก็กดเซฟเนี่ยค่ะมันก็จะมีลงมาอย่างนี้เราก็จะได้ไฟล์ภาพที่เป็นงานที่เราสร้างขึ้นมานะคะของพี่อันนี้มันแชร์เป็น Google Chrome เนาะไม่ยากเลยแค่นี้เองมีฟีเจอร์หนึ่งที่พี่อยากแนะนำนิดหน่อยเป็นฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรตัดภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังเราอะค่ะที่อยากจะทำให้ดูเผื่อน้องๆยังไม่รู้ว่าใช้ฟีเจอร์นี้ได้ว่ามีฟีเจอร์นี้เนาะที่เลือกลูกคนนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะย่อนี้ดูใหญ่ๆไปก็คือบางทีน้องๆอาจจะใช้ Photoshop เป็นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถทำได้อาจจะโปรกว่านี้ด้วยแต่ว่าอันนี้มันก็สะดวกค่ะเวลาเราทำใน Canva ก็คือเอฟเฟคนะคะเราจะไปเลือกเอฟเฟคถ้าเป็นไฟล์รูปเนี้ยมันสามารถใส่ฟิลเตอร์ก็ได้เนาะคล้ายๆพวก Instagram เลยเปลี่ยนสีรูปภาพอะไรเงี้ยค่ะสามารถปรับแสงปรับอะไรตรงนี้ได้คลิกที่รูปภาพแล้วก็จะมีเมนูด้านบนนะคะครอปก็ได้ให้มันเล็กลงเนาะคล้ายๆพวกแอปทั่วไปเลยฟลิปก็ได้ก็คือฟลิปให้มันสลับด้านหน้าหลังเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นด้านบนล่างอันนี้เป็นซ้ายขวาไม่ใช่หน้าหลังซ้ายขวาอ่ะทีนี้ตรงนอกเหนือจากนี้จะมีแอนิเมชันด้วยนะแอนิเมตก็คือทำให้มันขยับได้น้องๆลองมาเล่นดูเนี่ยก็คือทำให้มันเป็นวิดีโอเนี่ยค่ะถ้าเราเลือกตรงนี้ไว้มันก็จะกลายเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นภาพกิฟต์ได้นะคะพี่อยากให้ลองดูอันนี้ก็คือแบ็คกราวด์ removerถ้าเราคลิกเลือกตรงนี้นะคะมันจะทำให้อัตโนมัติแล้วก็ง่ายมากมันจะลบแบ็คกราวด์ออกให้เราแบบ AI คือเก่งมากจะรอมันสักหน่อยปกติมันเร็วนะรูปนี้อาจจะไฟล์ใหญ่หน้าประมาณนี้ค่ะก็จะแบบลบภาพที่เป็นแบ็คกราวด์ส่วนใหญ่ออกไปแต่อันนี้มันมีภาพด้านหน้าด้วยอาจจะยากนิดนึงเราก็สามารถคลิกตรง erase ตรงนี้ได้นะคะก็คือมันจะให้เราลบเพิ่มได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการส่วนพวกนี้นะคะหรือถ้าเราอยากจะเอาคืนมาแล้วก็กดตรง restore นะคะแล้วก็เลือกกดคลิกลากแล้วก็ไปตรงจุดที่เราต้องการให้มันกลับคืนมานะคะเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วก็จะกดดันแล้วก็กด apply นะคะแล้วก็จะได้ภาพที่มันตัดแบ็คกราวด์ออกมาให้นะคะจริงๆมันตัดได้เนียนมากนะแต่อันนี้มันแล้วแต่รูปละค่ะนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่อยากนำเสนอนะคะโอเคของพี่ก็ตอนนี้มีเท่านี้ก็จะปล่อยให้น้องๆได้ทำงานของน้องๆนะคะพี่รัฐมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ